เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของ Detroit Become Human นะครับเกม Exclusive ระดับ AAA เกมล่าสุดจาก Sony PlayStation ผลงานของเขาก็คือ Quantic Dream นะก็เป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียงผมเคยลงเขาเรียกว่าอะไรประวัติของ Quantic Dream อยู่ในไทยเกมวิกิก็ลองไปหาอ่านกันดูได้ทีนี้ว่าหลังจากที่ผมรีวิวตัวเกมในเวอร์ชันรูปแบบ text ไปแล้วเวอร์ชันบทความไปแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีแทนต้องขอบอกก่อนเลยว่าเนื้อหาของเกมที่ทุกคนกำลังจะได้ดูเนี่ยมีสปอยนะครับอาจจะไม่มากแต่มันอาจจะมีผลสำหรับคนที่เซนซิทีฟเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะรู้เนื้อเรื่องของเกมด้วยตัวเองก็อย่าดูแล้วกันถ้าถามความรู้สึกของผมสั้นๆ ตั้งแต่ตอนนี้เลยผมชอบเกมนี้มากเรียกว่ารักเลยก็ได้นะครับเหตุผลจะเป็นอะไรยังไงผมจะลงรายละเอียดแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะฟังก็จะถือว่าเป็นตัวเลือกที่จะช่วยในการตัดสินใจของทุกคนแล้วกันผมพยายามเลือกหาส่วนที่สปอยน้อยที่สุดแล้วก็ดูแล้วมีอะไรให้พอดูบ้างนะฮะก็เรื่องเอามาเกมเพลย์ส่วนนี้เอามาให้ดูกันตัดสินใจยากอีกนั่นแหละว่าจะเอาอะไรมาให้ดูนะมันไม่รู้จะบาลานซ์ยังไงแต่ว่าก็โอเคฟังผมพูดบรรยายไปแล้วกันนะ Detroit เนี่ยมันเป็นเกมแนวอินเตอร์แอคทีฟเพราะมันเป็นหนังอินเตอร์แอคทีฟครับก็คือเนื้อเรื่องมันจะดำเนินไปเราเป็นคนกำหนดเองตัดสินใจเองว่าอยากจะให้เนื้อเรื่องนั้นดำเนินไปในทิศทางไหนเส้นแบ่งของเนื้อเรื่องมีหลากหลายมากมายที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในเกมสไตล์เดียวกันนี้นะครับแต่ว่าการที่เราจะตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพในเส้นเรื่องต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะเป็นคนดีไซน์ได้เองแล้วเนี่ยนะก็คือการหาหลักฐานพูดคุยหาพยานคือเก็บข้อมูลจากในส่วนที่เป็นเกมเพลย์ให้ได้มากที่สุดอย่างเนี้ยผมกำลังเล่นอยู่ในเกมเพลย์ของมันซึ่งค่อนข้างจะเบสิกมากๆเล่นง่ายมากๆนะฮะแต่ผมพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเมื่อถึงช่วงที่จะต้องมีการตัดสินใจนะครับเลือกว่าเราต้องการที่จะให้เนื้อเรื่องมันดำเนินไปในทิศทางไหนเราจะได้มีข้อมูลมากที่สุดและพร้อมที่สุดที่จะได้ตัดสินใจตามที่เราต้องการตัวละครในเกมมีให้เล่น3ตัวด้วยกันก็คือจะมีตัวคอนเนอร์นะครับเป็นหุ่นที่อยู่ในเดโมนะครับตัวละครที่2ก็คือคาร่าก็คือตัวผู้หญิงคนนี้ที่เป็นหุ่นคอยดูแลบ้านนะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นมาคัสจะเป็นหุ่นที่คอยดูแลคนป่วยตัวละครแต่ละตัวมีเส้นเรื่องที่ไม่เหมือนกันมีเขาเรียกเป้าหมายจุดประสงค์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเนื้อเรื่องของมันเนี่ยเป็นอะไรที่ซาบซึ้งมากกินใจมากมีแฝงความเป็นปรัชญามีแฝงที่เมื่อคุณเล่นจบคุณจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่ามนุษย์คืออะไรนะครับสิ่งการที่จะเป็นคนดีคืออะไรการที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยให้เกียรติคนอื่นมันเป็นยังไงหรือว่าของเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือด้วยความที่เกมมันมีธีมของมนุษย์และเครื่องจักรครับมันก็จะพูดถึงความขัดแย้งกันระหว่างมนุษย์แล้วก็เครื่องจักรเป็นหลักนะฮะก็อยู่ที่ใครจะอินกับเนื้อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าคือสำหรับต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอินเท่าไหร่หรือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เชยนะครับผมกลับไม่มองว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เฉยมันเป็นเนื้อเรื่องที่อมตะที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับซีนอารมณ์ต่างๆความรักความเสียสละความยึดมั่นในอุดมการณ์อะไรต่างๆอะไรเหล่านี้นะมันผมไม่ได้มองว่ามันเฉยเลยมันเป็นเรื่องที่อมตะพูดถึงได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็ยังเป็นอะไรที่มนุษย์เราเองแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วก็ตามก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้เข้าใจมันดีนักนะฮะยังไม่ได้ไม่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจหรอกคือหาข้อสรุปไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีทางเลือกที่จะคิดท
ที่จะเชื่อที่จะทำไม่เหมือนกันแล้วเกมนี้มันให้อิสระคุณที่จะเชื่อที่จะคิดที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีผลกับอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเครื่องบอกว่าคุณเป็นคนยังไงครับคือการที่คุณเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเส้นทางที่คุณเลือกเนื้อเรื่องที่คุณทำลงไปมันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคุณเป็นคนยังไงครับไม่ตัดสินนะว่าเป็นคนอย่างนี้ดีหรือไม่ดีแต่คุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับพูดถึงเกมเพลย์มันง่ายๆมากๆครับจากที่เห็นเนี่ยก็จะมีการโยกอนาล็อกกดปุ่มทัชแพดอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรยากเลยฮะเป็นอะไรที่แบบเล่นง่ายมากๆเจออะไรก็อินเตอร์แอคทีฟกับสิ่งของไปในรูปแบบนี้อย่างนี้หยิบขึ้นมาอ่านนะเป็นแมกกาซีนดิจิตอลนะครับก็หยิบขึ้นมาอ่านเอาว่านี่มันมีเนื้อหาอะไรนะฮะมีคอลัมน์กี่คอลัมน์ย้ายเปลี่ยนหน้าได้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับมีจุดให้มองเราก็สามารถกด L1 เพื่อที่จะมองจุด point of interest ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวต้องไปหลังบ้านนะครับมันจะต้องเล่นละเอียดนิดนึงนะพอที่จะช่วยบอกได้ว่าถ้ายิ่งเราเล่นละเอียดเท่าไหร่อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้มันเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลนะฮะยิ่งละเอียดยิ่งเก็บข้อมูลมากมันก็จะช่วยให้ทางเลือกของเรามันครบมีออปชันมากขึ้นมากเท่านั้นเนี่ยครับปึ๊บเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างของการสร้างทางแยกขึ้นมาเราจะต้องเก็บห้องนี้ซึ่งรกมากๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีจุดที่เก็บได้หลายอย่างเลยทีเดียวเก็บของให้เข้าที่เข้าทางเพราะว่าเราเป็นหุ่นดูแลความสะอาดนะฮะดูแลบ้านก็จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยมันดูไม่สนุกอะสำหรับใครหลายๆคนมันก็เลยทำให้มันเป็นสไตล์เกมที่คนชอบก็เยอะนะฮะคนไม่ชอบก็มากนะครับไม่ผิดอะไรถ้าคุณจะไม่ชอบเกมอะไรแบบนี้ถ้าอาจจะด้วยเหตุผลว่ามันไม่เห็นจะตื่นเต้นไม่เห็นจะสนุกเลยหรือว่าเกมเพลย์มันน้อยเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่เรื่องแปลกครับเนี่ยเก็บให้ละเอียดยังคงทำความสะอาดอยู่นี่ครับเห็นว่าเจ้านายของเรากินยาอะไรนะเป็นอันตรายนี่ครับเก็บไปพบปืนตัวนี้เนี่ยปลดล็อกสัญลักษณ์ของการปลดล็อกนั่นหมายความว่าเนี่ย you unlock dialogue or action often beneficial ก็คือเราได้ข้อมูลสำคัญมาแล้วซึ่งจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งเขาจริงๆเขาให้ทำความสะอาดห้องน้ำได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อความไม่เสียเวลาผมก็ข้ามไปตรงที่มันสำคัญเลยแล้วกันนะเข้ามาหาเด็กก็จะค่อนข้างกลัวเราอยู่นะครับนี่หนูน้อยกราฟิกและเสียงภาคในเกมนี้สุดยอดมากคือภาพสวยนะครับเสียงภาคแบบสมจริงได้อารมณ์สุดอันนี้กด L2 เพื่อเปิดหน้าต่างกดอย่างเดียวไม่พอต้องสะบัดจอยขึ้นด้วยนะฮะเป็นกิมมิกของเกมนะครับนี่ปลดล็อกอีกแล้วนะฮะในฉากนี้มีจุดปลดล็อกสำคัญ2จุดด้วยกันซึ่งผมก็ปลดล็อกให้ชมไปหมดแล้วทั้ง2ที่นะเนี่ยครับเลือกที่จะพูดคุยในรูปแบบไหนนะคุยอย่างเฟรนลี่ก็ได้เนี่ยครับเขาก็จะความสัมพันธ์ก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเรื่องคุยเรื่องที่ไม่น่าจะคุยเช่นถามถึงแม่ความสัมพันธ์ก็จะตกลงครับ Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? เนี่ยกลับมาวอร์มอีกครั้งนะครับ You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go.
your favorite foods. That would really help me. เนี่ยพอสนิทแล้วก็จะปลดล็อกเส้นทางใหม่ๆให้อีกนะเด็กก็จะมอบกุญแจให้เราซึ่งกุญแจนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ไขหีบลับเนี่ยปลดล็อกอีกแล้วนะครับส่วนข้อความในหีบลับมันมีอะไรก็มาดูนะถ่ายครอบครัวแล้วก็มีรูปวาดที่เด็กบาดเจ็บนะครับแล้วก็อยู่กับคุณพ่อใจร้ายนะหน้าบึ้งคุณพ่อก็ทำร้ายหุ่นยนต์ก็คือเรานั่นเองและเราก็พังเสียหายเด็กก็เสียใจร้องไห้เด็กพยายามจะเตือนเราว่าอยู่บ้านนี้อันตรายนะครับเพราะว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเราเป็นหุ่นที่สูญเสียความทรงจำไปนะเพราะว่าพังนั่นเองนะก็โดนจับไปซ่อมแล้วก็ล้างรีเซ็ตความทรงจำทิ้งซะนี่ก็คือจะทำให้เราได้ข้อมูลโดยรวมของแชปเตอร์นี้ทั้งหมดนะก็จะเหลือกด R2 เพื่อดูว่าให้ทำอะไรต่อ Ask Toss for Instruction นะครับก็คือให้ไปคุยกับเจ้านายหมดแล้วนะไม่มีอะไรเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามเลือกที่มันไม่ได้มีอะไรมากนั่นเองพอมาแล้วกดดันI know what you're thinking. You think your dad's a low life, huh? Fucking loser. Can't get a job. Take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up.You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God. What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you.เราซึ่งเป็นหุ่นก็จะเห็นแล้วก็จะจำนะฮะวิดีโอทุกตอนในช ANNEL ของผมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดเห็นว่างานของผมมีประโยชน์หรือได้รับสาระและความบันเทิงก็รบกวนสนับสนุนผมผ่านทางเว็บไซต์ Patreon ด้วยนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับเทพเจ้าคุณรุสูเรียระดับปีศาจคุณดาวิลและระดับจักรพรรดิคุณต้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับแล้วเมื่อจบแชปเตอร์ไปแต่ละแชปเตอร์ก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้นะเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับก็จะบอกว่าในแชปเตอร์นั้นๆเราทำอะไรลงไปบ้างเราหาทางหมดครบหรือยังนี่ผมพยายามซูมออกมาไกลๆนะจะได้ไม่เห็นรายละเอียดให้ไม่นับว่าเป็นสปอยมากอะไรทำนองนี้นะฮะเอาล่ะก็คือเกมเพลย์มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นซีนที่แอคชั่นหน่อยก็จะมี QTE เยอะหน่อยก็คือเหมือนแบบต้องกดปุ่มตามจังหวะวงกลมกากบาทสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรให้ทันอะไรแบบนั้นนะเกมเพลย์ง่ายมากไม่ซับซ้อนใครก็เล่นได้ถ้าถามส่วนตัวผมนี่คือเกมที่พิสูจน์คำพูดที่ว่าวิดีโอเกมเป็นอาร์ตฟอร์มครับวิดีโอเกมมันคืองานศิลปะวิดีโอเกมสามารถที่จะยกระดับจิตใจคุณได้การที่คุณเล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้เปิดแง่มุมใหม่ๆของการมีชีวิตถ้าสำหรับเด็กๆนะครับมันจะช่วยสอนให้เขาเอื้ออาทรต่อคนอื่นมากขึ้นมีเนื้อเรื่องที่จับใจมากขึ้นคุณอาจจะซาบซึ้งอาจจะเสียน้ำตาร้องไห้ให้กับ
หตุการณ์ในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับผมแล้วมันเป็นเกมที่ดีมากมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่อาจจะมีบางคนที่บอกว่าเกมมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยไม่สนุกเลยผมเข้าใจนะครับไม่มีอะไรผิดมันเป็นเรื่องของความชอบมันเป็นเรื่องของรสนิยมการที่คุณไม่ชอบเกมนี้ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นเกมเมอร์ที่ไม่ได้เรื่องแต่อย่างใดนะฮะในขณะเดียวกันคนที่ชอบเกมแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณผิดปกติหรือเชยอะไรแต่อย่างใดก็เป็นเกมที่ผม highly recommend นะฮะแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้ซื้อครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะให้เป็นอย่างอื่นนอกเสียจากว่าคุณขี้เกียจและไม่ชอบขี้เกียจอ่านขี้เกียจฟังขี้เกียจตามเนื้อเรื่องไม่ชอบเกมเพลย์อะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นข้ามได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นอะไรเป็นคนที่สนใจในปรัชญานะครับเป็นคนที่สนใจในเหตุผลของการมีชีวิตลองเสพเกมนี้ดูสักครั้งลองทดลองเล่นเกมอะไรทำนองนี้ดูสักครั้งคุณอาจจะได้เจอแนวเกมใหม่ๆที่คุณชอบเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับซื้อดีไม่ซื้อดีของ Detroit Become Humanรีวิวในเวอร์ชั่นเขียนที่ลงรายละเอียดเยอะมากกว่านี้อยู่ในเว็บไซต์ Patreon นะครับเป็น Exclusive Reward สำหรับ Patreon ทุกคนของผมก็สับแค่35บาทก็จะสามารถที่จะโหลดเป็นไฟล์ PDF กลับเก็บเอาไว้อ่านได้นะฮะผมจะพยายามทำรีวิวอะไรให้มันหลายๆเกมมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นโบนัสให้กับชาว Patreon ของผมมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเรตติ้งที่ให้ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเกมนี้ดีครับดีมากๆด้วยและสมควรที่จะซื้อเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ